ตีฝ่าแนวรับข้ามกำแพงทำเนียบถึงตึกบัญชาการและตึกไทยที่ลุงตู่นั่งทำงานแล้วสำหรับโควิด-19ที่ทำให้คนรอบข้างถูกซ้อยหายไปทีละคน2คนเพราะถูกกักตัวไล่ตั้งแต่ดิษฐัตโหตรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประทีปกีรติเรขารองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองกรรมการและเลขานุการสบค.ที่ต้องกักตัวหลังพบเจ้าหน้าที่ DSI ที่มาประชุมติดเชื้อถัดมาจากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ติดเชื้อไปก่อนหน้าที่ส่งผลให้ DSI วันต้องสั่งกักตัวข้าราชการ DSI ไปร้อยกว่าคนทำให้วันนี้ได้เห็นภาพลุงตู่ที่แม้แข็งแรงเข้ามาทำเนียบแบบเดียวดายนั่งประชุมหัวโต๊ะ VTC สบค.ในขณะที่ภาพรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อของไทยประเมินจากวานแม้จะดูดีที่มีผู้หายป่วยมากขึ้นแต่หมอ ก็ยังไม่น่าพอใจและห่วงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ยังไม่ลดจาก100กว่ารายจะต้องลดลงอีกสิ่งที่อยากจะได้คือจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงโดยจะต้องลดลงเหลือน้อยที่สุดจนไม่มีผู้ป่วยรายใหม่และประเมินมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งหยุดอยู่บ้านรักษาระยะห่างว่ายังไม่ได้ผลเพราะคนยังออกจากบ้านจำนวนมากที่ทำให้เกิดภาพผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะรถเมล์รถบัสรถตู้รถไฟเรือเครื่องบินดังเหตุการณ์ลุงติดเชื้อโควิดบินกลับจากต่างประเทศลงสุวรรณภูมิขึ้นรถไฟจะกลับใต้เสียชีวิตคาโบกี้ขณะผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันก่อนที่ลุงตู่ได้แต่ขู่ว่าจะเล่นแรงสั่งหยุดการเดินทางขนส่งทั้งหมดขณะเดียวกันอีกด้านแม้รัฐบาลจะมีการประกาศล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเอาจริงติดจริงจนคนบ่นแม้แต่ล่าสุดในกรุงเทพกับการปิดร้านสะดวกซื้อตอนเที่ยงคืนถึงตีห้าแต่ก็ยังมีคนไม่ร่วมมือแถมยังมีรายงานจากตำรวจว่ายังมีการมั่วสุมสังสรรค์เล่นการพนันเปิดบริการสถานที่เสี่ยงฝ่าฝืนไม่เกรงกลัวต่อพรกฉุกเฉินและพรบโรคติดต่อของลุงตู่แน่นอนว่าหากลุงตู่ยังไม่ทำอะไรเด็ดขาดเอาจริงกับมาตรการสกัดเชื้อหยุดคนอยู่บ้านให้ได้ชะงัดแบบจีนหรืออีกหลายประเทศที่ได้ผลทั้งที่มีดาบอยู่ในมือก็มีตัวเลขอนาคตที่คุณหมอประเมินกันไว้แล้วว่าหนักหนาสาหัสจะไม่ใช่แค่คนรอบข้างที่หายไปจนเดียวดายแต่ประชาชนก็จะหายไปด้วยแน่ดังประมาณการจากนายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์รองประธานกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาที่ประเมินการเข้าสู่เดือนที่4ของไทยเมื่อวาน1เมษายน63มีผู้ติดเชื้อ 1,771 คนเพิ่มขึ้น120คนเท่ากับ 7.27% เสียชีวิตรวม12คนเท่ากับ 0.68% ซึ่งถ้าทบทวนตัวเลขย้อนหลังไป7วันมีผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 9.58% นั่นคือไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9.58%หรือจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น2เท่าในเวลา10วันซึ่งดีกว่าช่วง7วันก่อนหน้านั้นซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 21.13% หรือเพิ่มเป็น2เท่าทุก 4.5 วันอย่างไรก็ตามแม้อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดลงในสัปดาห์นี้เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 9.58% กับ 21.13% แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสบายใจได้เพราะถ้าพอใจกับการเพิ่มขึ้น 9.58% หรือเพิ่มเป็น2เท่าทุก10วันแปลว่าเราจะมีผู้ติดเชื้อตามคาดการถึงวันที่30เมษายน 7,084 คูณ2เท่ากับ 14,186 คน30พฤษภาคม 56,672 คูณ2เท่ากับ 113,344 คนและ30มิถุนายน453,376 คูณ2เท่ากับ 96,752 คนแต่ถ้าต้องการให้ภายใน3เดือนมีผู้ติดเชื้อไม่เกิด 100,000 คนจะต้องลดอัตราเพิ่มของผู้ติดเชื้อรายใหม่ลงมาเป็นเพิ่มวันละ 6% ถ้าต้องการในอีก3เดือนข้างหน้ามีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 15,000 คนจะต้องลดอัตราเพิ่มของผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ให้เกินวันละ 3%ซึ่งการจะลดอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละประมาณ 10% ลงมาเหลือวันละ 3% ทุกฝ่ายต้องช่วยกันลดการออกจากบ้านลงอีก 70% จากที่ช่วยกันในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อมูลว่ามีการเดินทางลดลงไปเหลือ 60% ซึ่งยังต้องลดลงไปอีกให้เหลือ 18% เป็นอย่างน้อย
ทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามว่าจากข้อมูลตัวเลขประมาณการที่มีในมือรัฐบาลลุงตู่ที่วันก่อนสั่งทยอยปลดล็อกเงื่อนไขปมขาดแคลนอุปกรณ์เวชภัณฑ์ให้หมอพยาบาลที่ก่อนหน้าติดกับนักการเมืองมา2เดือนไปบ้างแล้วจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีพร้อมดาบในมือจัดการเอาอยู่ลดจำนวนผู้ติดเชื้อโดยเข้มข้นมาตรการอยู่ติดบ้านจากนี้ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหมอและประชาชนในภาวะที่ลุงตู่เองก็ถูกโควิดล้อมไว้หมดแบบเดียวดายในทำเนียบได้หรือไม่